ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะวันนี้นะคะวุ้นมีนัดกับสาวที่เต้นเก่งมากๆคนนึงนะคะนั่นคือสาวเบลชัยนดอนั่นเองเธอคนนี้นะคะก็เป็นอาจารย์นะคะสอนเต้นอยู่ที่ House of Dance ที่วุ้นยืนอยู่นี่เองนะคะและนอกจากจะเป็นครูสอนเต้นแล้วนะคะเธอก็ยังจะสอนพิลาทิสได้ด้วยนะคะก็เป็นกีฬาที่หลายๆคนกำลังนิยมอยู่ตอนนี้นะคะเราไปเจอเธอกันเลยดีกว่าค่ะตามวุ้นมาเลยค่ะเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังพิลาทิสอยู่พิลาทิสอยู่แน่นอนเลยเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมแล้วว่าอยากรู้มากแล้วก็อยากเล่นเป็นด้วยได้เลยเดี๋ยวเราให้เบลแบบพักดื่มน้ำอะไรก่อนเพราะเมื่อกี้ว่าสอนมาด้วยเดี๋ยวเหนื่อยนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกันนะคะมาดูว่าพิลาทิสคืออะไรค่ะหายใจเข้าเปิดมือซ้ายไปหายใจออกกลับมาหายใจเข้ายกตัวขึ้นเป็นไงบ้างเหนื่อยช่วง108 Variety สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊ดต้องสีดูลักอินสไปร์ชาร์ปพลาสมาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสดชื่นกลับมาอยู่ที่กันต่อใน108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับเบลนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องถามว่าตกลงเนี่ยพิลาทิสเนี่ยมันคืออะไรเป็นกีฬาชนิดนึงเลยใช่ไหมใช่คือพิลาทิสเนี่ยเป็นชื่อของคนที่คิดค้นคือคุณโจเซฟพิลาทิสเขาเป็นชาวเยอรมันคือต้องเท้าความก่อนว่าคุณโจเซฟเนี่ยตอนเด็กวัยเด็กเขาป่วยคือว่าเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคแบบคือภูมิแพ้แล้วเวลาเขาออกกำลังกายเนี่ยมันจะแบบเหมือนหายใจไม่ได้คือออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ใช่เขาก็เลยเหมือนคิดค้นแบบการออกกำลังกายที่แบบว่าหายใจเข้าหายใจออกซึ่งแบบมันกำหนดลมหายใจแล้วมันทำให้เขาร่างกายแข็งแรงขึ้นประกอบกับออกกำลังกายชนิดนี้แล้วเนี่ยคือเหมือนกับทำให้เขาหายจากโรคก็เลยแบบเป็นชื่อตามเป็นประวัติของเขาพิลาทิสนั่นเองมีมานานยังอ่ะนานมากนะคะเพราะว่าเขาเกิดปี1883เป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยปีแล้วอย่างเบลสนใจมาเล่นพิลาทิสนานหรือยังคะก็ตอนแรกเนี่ยคือไม่รู้จักแต่พอแบบเราก็ต้องบอกก่อนว่าคือเราเต้นแล้วเราก็เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงอ่ะแล้วเราเต้นท่าที่มันแบบแอดวานซ์ยากไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาการออกกำลังกายที่จะไม่กล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ปรากฏว่าก็มาเจอพิลาทิสเนี่ยแหละจริงๆมันใกล้เคียงกับกีฬาอะไรอ่ะคือถ้าอย่างบางคนเห็นเขาเล่นกับเสือเนี่ยจะคิดว่าเหมือนโยคะแต่จริงๆแล้วจะไม่เหมือนนะแปลว่าโยคะมันเป็นแบบเหมือนฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายแต่ว่าพิลาทิสเนี่ยมันเหมือนกระชับสัดส่วนคือเวลาทำแล้วมันจะเฟิร์มขึ้นถ้าเกิดใครที่แบบว่ากำลังหากีฬาใหม่ๆเล่นอยากเล่นพิลาทิสจะได้อะไรบ้างก็แปลว่าดีในแง่ที่ว่า1คือคนที่จบพิลาทิสมาอย่างเบลไปเรียนเป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาโตมีก็คือเรียนเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บาดเจ็บอะค่ะต่างๆอย่างเช่นคนเป็นโรคกระดูกพรุนหรือคนที่มีอาการบาดเจ็บตรงไหนเนี่ยต้องบอกคนสอนก่อนแล้วคนสอนเขาก็จะดีไซน์ท่าระวังให้แล้วก็ดีไซน์ท่าที่ช่วยอย่างเช่นแบบนักกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยบางคนกอล์ฟมาแล้วมันบิดเนี่ยกล้ามเนื้อฝั่งเนี้ยมันอาจจะใช้งานหนักกว่าอีกฝั่งนึงก็เหมือนกับว่าเราจะออกแบบการสอนเนี่ยให้กับคนที่เขาบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยให้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไหนๆก็มาเจอครูเบลทั้งทีแล้วนะคะเดี๋ยวต้องแอบสอนนิดนึงวุ้นก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเคยเล่นแบบว่าอย่างมากก็โยคะอะไรแบบเนี้ยยังไงเดี๋ยวให้เบลเริ่มสอนเลยดีกว่าเอาละตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วที่จะเล่นนะเดี๋ยวให้ครูเบลเริ่มสอนเลยเดี๋ยวเราวอร์มง่ายๆก่อนนั่งหลังตรงเนาะเราหายใจเข้านะคะแล้วเราก็ยืดไปข้างหน้าหายใจออกหายใจเข้านะคะหายใจออกเราโค้งหลังให้เป็นตัว C ลองโค้งให้เป็นตัว C คราวนี้เราหายใจออกแล้วเราโค้งแต่เราโลลงไปหาเสื่อค่ะเกร็งหน้าท้องไหมรู้สึกมันเกร็งใช่ไหมลองเปิดมือขวาไปข้างหลังหายใจเข้าหายใจออกกลับมาหายใจเข้าเปิดมือซ้ายไปหายใจออกกลับมาหายใจเข้ายกตัวขึ้นเป็นไงบ้างเหนื่อยมันจะแอบเหนื่อยดูเป็นท่าที่เหมือนกับนั่งเล่นธรรมดาตรงนี้นั่งคุยกันแต่เราการหายใจมันก็ช่วยให้แบบเป็นการออกกำลังด้วยใช่ก็คือเราเกร็งตรงหน้าท้องเนี่ยค่ะอันนี้ลองหายใจเข้าเรายกแขนขวาขาซ้ายตรงกันข้ามโอ้ my god
โอ้ my god การบาลานซ์จะเกิดได้ต่อเมื่อเก่งหน้าท้องถูกค่ะหายใจออกกลับมาฮึบอีกข้างนึงหายใจเข้าขอแขนซ้ายขาขวาฮึบเก่งหน้าท้องกลับมาเก่งมากค่ะโอ้โหเล่นมาแป๊บเดียวเองนะไม่ถึง10นาทีนี่เราก็รู้สึกว่าเสียพลังงานไปพอสมควรฝากถึงคนที่อยากจะเล่นพิลาทิสชนิดนึงว่าแบบว่าเล่นแล้วมันจะดียังไงก็พิลาทิสถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่ดีค่ะสำหรับแบบยิ่งคนที่ทำงานด้วยวัยทำงานออฟฟิศก็คลายเครียดได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเล่นบ่อยได้ตามที่ต้องการก็คือทุกวันได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเบลมากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาสอนนิดนึงยังไงถ้าหลังจบรายการหนูอาจจะให้คุณเบลสอนเต้นต่อออะไรประมาณนั้นนะคะมาได้นะคะที่ House of Dance นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ